ำหรับเรื่องมรดกวัฒนธรรมนะครับก็มรดกวัฒนธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีคุณค่ากับคนในชุมชนหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้นๆนะครับแนวความคิดเรื่องของมรดกวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆก็ในสิ่งที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันเนี่ยจริงๆก็เป็นสิ่งที่มาจากในต่างประเทศเป็นหลักนะครับถ้าเกิดจริงๆก็น่าจะบอกว่าเกิดหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ว่าในเรื่องของการอนุรักษ์ซ่อมแซมอาคารหรือว่าสืบสานประเพณีอะไรต่างๆนะฮะการละเล่นหรือว่าสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันที่เราเห็นว่ามีคุณค่าเนี่ยจริงๆก็มีมานานนมแล้วนะฮะแต่ว่าในความคิดที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็น่าจะเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งก็เกิดจากความสูญเสียในภาวะสงครามเนี่ยนะครับทั้งในเรื่องของกายภาพทั้งเรื่องของสภาพจิตใจวิถีชีวิตคนที่ต้องเปลี่ยนไปนะครับทีนี้ก็เลยเกิดปัญหาว่าความสูญเสียดังกล่าวเนี่ยเกิดในยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะครับในความคิดต่างๆก็ถูกพัฒนาขึ้นในยุโรปนะครับเพราะนั้นเวลาที่นำมาใช้ในประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียแอฟริกาหรือในภูมิภาคอื่นๆก็ตามเนี่ยก็มักจะได้รับปัญหาว่านำมาปฏิบัติแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปปรับหรือว่ายังมีความเข้าใจไม่ตรงกันตีความไม่ตรงกันนะครับแม้แต่ในกลุ่มของประเทศที่พูดภาษาเดียวกันเช่นพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับก็ตามที่เราได้ทราบกันแล้วว่ามีความเรียกว่าร่วมกันทางวัฒนธรรมค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากในอดีตเนี่ยก็มีวัฒนธรรมที่เป็นกลุ่มที่มีอาณาเขตไม่เหมือนกับอาณาเขตทางการปกครองในสมัยปัจจุบันนะครับแต่ว่าเวลาที่มาพูดเรื่องของมรดกวัฒนธรรมในกรอบของปัจจุบันเนี่ยเรามักจะใช้กรอบขององค์กรระหว่างประเทศนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือยูเนสโกเป็นหลักนะครับยูเนสโกก็จะมีอนุสัญญาที่ประเทศต่างๆเนี่ยไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับจริงๆมีหลายอนุสัญญานะครับแต่ว่าสิ่งที่ประเทศต่างๆมักจะสนใจก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียนซึ่งก็มี2อนุสัญญาก็คือมรดกโลกกับมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็เรียก intangible heritage นะครับเพราะนั้นก็เลยเกิดความเข้าใจว่ามรดกวัฒนธรรมเนี่ยมันมีเรื่องของกายภาพและไม่ใช่กายภาพนะครับแต่ในความจริงเป็นจริงแล้วเนี่ยมรดกวัฒนธรรมยังไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้แบบนั้นนะครับในมรดกวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเนี่ยมีทั้งเรื่องของกายภาพทั้งเรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่กายภาพนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดอนุสัญญาที่แบ่งแยกเช่นนี้แล้วเนี่ยก็นำไปสู่การปฏิบัติที่แบ่งแยกเช่นกันนะครับเมื่อนำมาสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็เกิดประเด็นปัญหาว่าการปฏิบัตินั้นตามอนุสัญญาเนี่ยต้องปฏิบัติในขอบเขตการปกครองตัวเองคือของ state member หรือรัฐที่เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญานะครับฉะนั้นก็จะเกิดข้อขัดแย้งบางอย่างขึ้นเมื่อขอบเขตทางวัฒนธรรมดั้งเดิมกับขอบเขตทางการปกครองในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ซ้อนทับกันพอดีนะครับฉะนั้นกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะมีประเด็นต่างๆที่เมื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาแล้วก็จะมีประเด็นปัญหาให้ทะเลาะเบาะแว้งกันได้แต่ว่าถ้าโดยทางอุดมคติแล้วสามารถตกลงกันได้นะครับการใช้มรดกวัฒนธรรมร่วมกันก็เป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกประเทศครับสำหรับในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเองก็เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญามรดกโลกมาหลายปีแล้วนะครับเรามีมรดกโลกหลายแห่งแต่ว่าในเร็วๆนี้เองนะครับก็เราก็มีแผนที่จะเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญามรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งสำหรับตัวอนุสัญญานี้น่าจะเป็นปัญหาตามมาอีกเช่นกันเราเคยได้ยินปัญหาจากเรื่องของมรดกโลกอย่างเช่นในกรณีเขาพระวิหารมาแล้วนะครับในตัวอนุสัญญาใหม่นี้ถ้าไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีประเด็นปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยตามมาอีกนะครับเพราะว่าในเรื่องของสิ่งที่ไม่เป็นกายภาพนั้นการแบ่งแยกขอบเขตยิ่งลำบากกว่าสิ่งที่เป็นกายภาพเข้าไปอีกนะครับในกรณีนี้เนี่ยในต่างประเทศก็มีหลายประเทศนะครับที่มีประเด็นปัญหาลักษณะนี้มาแล้วอย่างเช่นมาเลเซียนะครับกับอินโดนีเซียนะครับหรือว่าในกลุ่มประเทศที่เรียกว่าง่ายๆว่าอยู่รอบประเทศไทยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องให้ผิดใจกันจากการปฏิบัติตามสัญญานี้เช่นกัน